ดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำรีแอคชั่นนะคะเป็นรายการดูบทสองใช่ค่ะซึ่งสาเหตุที่เราเลือกทำเพราะว่ามันเยอะมากเราต้องเลือกแล้วเราก็จะเลือกแบบเทรนดิ้งที่เราติดตามอย่างแพทริซิกูลเงี้ยเราก็ติดตามแต่ว่าคู่ที่เขามาร้องกับเขาอะน่าสนใจใช่ก็เดี๋ยวเราอะจะไปฟังว่าเพลงรักเท่าไรก็ยังไม่พอเป็นเพลงที่พวกเราชอบมากเลยเพลงยุคเราเพราะว่านานมากม.1เพลงของพี่ลูกปัดเป็นเพลงม.1นะคะเป็นอัลบั้มพิเศษคือพี่ลูกปัดไม่ได้ออกอัลบั้มเดียวใช่เป็นรวมหลายคนหลายศิลปินจำได้ว่ามีซีดีอยู่ม.1มีคาราโอเกะด้วยร้องคาราโอเกะอยู่บ้านแรงมากนะก็เดี๋ยวเราจะไปฟังเพลงนี้กันนะคะว่าเวอร์ชันคุณแบลล์คณิกุลร้องไงนะคะแล้วก็ใครที่มาเป็นแขกรับเชิญขึ้นมาดีนะเนี่ยขึ้นมาดีนะลองสดดีนะปอปออันโนฉันรู้ดีว่ายังไม่ดีพอฉันก็ทำได้ดีแค่เท่านั้นเสียงแผ่วน่ารักอะนะฉันแค่ยอมทำทุกอย่างที่เธอจะไม่ร้องเป็นตัวเองดีมากเลยอ่ะแต่ร้องมีอินเนอร์มากเลยนะคนคนเดียวอยู่ไปครั้งรักเธอจนลืมตัวมาไปไหมทำเพื่อเธอแล้วยังไงแต่สุดท้ายเธอก็ทิ้งกันรักฉันมีให้เธอเพียงเท่านี้ว้าวสิ่งดีอ่ะที่มีก็เท่านั้นสิ่งดีเลยพอที่ต้องการก็ยังไม่รู้สิ่งดีอ่ะรู้ and live ขอวอนเธอแค่สักอย่างโอ้ยร้องดีมีอินเนอร์ด้วยอ่ะถ้าเธอมีน้ำใจครั้งสุดท้ายลบสูงเออบอกให้ทำใจนักร้องแล้วต้องเป็นนักร้องแล้วร้องเป็นนักร้องอ่ะมาเท่าไรดีแค่ไหนไม่สำคัญสุดท้ายไม่ว่ากันและฉันไม่มีความหมายวันนี้แพลวร้องดีอ่ะไหนไหนไหนอย่าจะให้คนแบบไหนดีมากจะไม่ท้อใครอุ๊ยร้องดีตัวเองปวดหัวใจวู้สะบัดไปอีกกูคงอยากจะเห็นคนดีของเธอแพลไม่รู้หรอกอย่างเงี้ยไม่รู้หรอกแพลร้องดีมากไม่ท้อทิ้งไม่ทำให้เขาเสียใจร้องแบบได้เศร้ามากอ่ะยิ่งไม่พอจะไม่โทษใครอู้ร้องดีโทษตัวเองโทษหัวใจรักเท่าไรว้าวไม่พอโอ้ยร้องดีอ่ะฟ้ารู้ปะเนี่ยไม่รู้หรอกไม่น่ารู้หรอกประสาทให้ด้วยนะโอ้เกินไปมากฉันรักเขาว้าวสุดปังนะแอดลิปเมื่อกี้อยากจะเห็นคนดีของเธอคนแบบไหนที่เธอรักจริงที่เธอไม่รู้หรอกใครจะไม่รู้ไม่ทำให้เขาฉันรักเธอไม่พอดีไม่พอทำไมโทษใครโทษตัวเองโทษหัวใจรักเท่าไรก็คง
เธอรักจริงป้าพรหรอหนุ่ยปะบ้าติดตัวหรอป้าพรหรอไม่ทำให้เขาเสียโอ้ประสานตามดิหากว่าฉันก็เธอไม่พอทำไมโอบมีเสน่ห์จังเลยอ่ะประสานต่ำไปอีกโอบมีเสน่ห์มากดีมากว้าวดีมากงงเพราะว่าจะทายถูกยังไงก่อนโอ๊ยโอ้แฟนฉันต้องเลิกไปนักร้องต้องเลิกร้องเพลงแล้วเอานักแสดงมาร้องละจริงไม่คือตอนแรกแบบยังไม่เห็นนะก็คือแบบร้องเป็นนักร้องเลยอ่ะเพราะว่ามีเทคนิคมีอะไรแต่ไม่รู้นะว่าเสียงใครเพราะว่าเสียงไม่ซ้ําใครเออแต่การร้องอ่ะดูรู้ว่าเป็นเด็กยุคใหม่เพราะว่าลูกแอดลิปของโอบมันมีความแบบไหลอ่ะมีความไหลอยู่มีโพไวส์มีเทคนิคส่วนตัวนะจ๊ะฉันงงมากว่านาดาวมิวสิกจะปั้นไหมอ่ะต้องแล้วแหละเพราะว่าจริงๆเราชมโอบมาตั้งแต่ตอนขึ้นแฟนโทเปียแล้วว่าโอบอ่ะเฮ้ยทำไมร้องเพลงดีเพราะไม่เคยเห็นเขาร้องเพลงอ่ะรู้จักเขาจากการแสดงเนี่ยเฮ้ยโอบโชว์ดีมากร้องดีมากแล้วแบบพอมาเห็นในรายการนี้มันก็เป็นการตอกย้ำว่าเขามีความสามารถด้านการร้องเพลงมากๆเลยอ่ะต้องมาแล้วเพราะว่าเขาประสานสูงประสานต่ำด้วยนะเออตอนเนี้ยทำประสานสูงแล้วก็ประสานต่ำด้วยร้องเพลงนี้ไม่พอคือร้องเพลงมีอินเนอร์ด้วยเทคนิคดีด้วยก็คือเป็นนักร้องแล้วไม่ใช่นักแสดงอันนี้คือร้องเป็นนักร้องนะคะพอชมว่าแบบนักร้องแน่นอนเลยอ่ะใช่แล้วแพลวคันกุลส่วนแพลวเนี่ยจะบอกว่าพี่แพลวเป็นคนที่มีเอกลักษณ์ในเรื่องของเสียงคือฟังยังไงไปเดอะแมสไม่ได้ต้องบอกว่าคนนี้ไปเดอะแมสไม่ได้เพราะว่าพอฟังยังไงก็รู้เสียงเอกลักษณ์มากมีเอกลักษณ์แล้วก็การร้องของเขาอ่ะต้องบอกว่าเสียงเขาเป็นคนเสียงเศร้าไม่ว่าจะร้องเพลงไหนอ่ะก่อนหน้านี้ที่ฟังของเขามาเศร้าทุกเพลงใช่คือเศร้าทุกเพลงแต่ชอบเสียงแพลวมากเลยอ่ะคือแบบเสียงเป็นเอกลักษณ์ไม่พอแต่มันถ่ายทอดอารมณ์เพลงอินเนอร์ออกมาได้ดีมากคือเราฟังแล้วเราเศร้าตามแล้วเขาก็แบบทำได้ดีทุกจุดเลยอ่ะที่มันจะต้องขึ้นสูงหรือว่ามีหลบหรืออะไรเงี้ยมันทำออกมาเพาะแล้วมันก็ทำออกมาได้เศร้ามากๆเลยอ่ะประทับใจมากเรายิ่งมาลองด้วยกันกับแพลกับโอบมาลองด้วยกันมันก็เหมือนยิ่งเติมเต็มอ่ะมันก็เป็นในมุมมองเหมือนของผู้หญิงผู้ชายอะไรเงี้ยว่ามันดีอ่ะมันลงตัวนะโชว์เนี้ยเผลอๆนะแพลอ่ะเขาลองด้วยอินเนอร์มาใช่ป่ะส่วนโอบอ่ะลองโชว์เทคนิคกูสลับกันมากเลยคือกูงงมากกับโพซิชันที่ยืนอยู่เพราะว่าอันเนี้ยที่ร้องเขาก็ถ่ายทอดตามฟิลของเขาใช่ป่ะแต่อันเนี้ยคือโชว์นำเทคนิคแล้วอ่ะโอบอ่ะคือกูงงแล้วนะเพราะแบบเนี่ยต่อไปอ่ะนักร้องเราทำตัวยังไงอ่ะนักร้องมองหน้าแม่งแบบอย่างนี้แล้วว่าแบบเหลี่ยวแล้วว่าหน้าดาวมิวสิกค่ะเอาอกไปปั้นทีเอาอกไปปั้นได้ปะจริงๆเขาหน้าดาวมิวสิกอาจจะเหมือนอาจจะปั้นก็ได้นะเพราะไม่งั้นก็คงไม่เอาไปขึ้นแฟนโทเปียตอนนั้นปะพอฟังเนี้ยอยากรู้เลยว่าแบบร้องเพลงช้าร้องเพลงเรารู้สึกยังไงแบบเรารู้สึกว่าในน้ำเสียงเขาเพราะเขาถ่ายทอดที่มันมีความแบบเป็นเพลงช้าแบบเนี้ยเขาร้องได้แบบมีความเศร้าอินเนอร์เขาเสียงเขามันแมชกับเพลงนี้ทั้งคู่เลยอ่ะทั้งแพลวกับโอบเลยเหมาะกับเพลงนี้มากๆแปลกมากเลยจริงๆเพลงนี้มันเป็นเพลงที่เก่ามากแล้วคนไม่ค่อยได้ฟังใครร้องเลยเพลงมันเก่ามากพี่ลูกปัดก็คือแบบออกเพลงเดียวด้วยมั้งตอนนั้นน่ะแล้วก็แบบเราไม่เคยเห็นผลงานเขาอีกเลยก็น้อยแล้วเขาเหมือนไปทำเบื้องหลังอารมณ์แบบว่าไปร้องเพลงแล้วใน MV อ่ะไม่มีพี่ลูกปัดด้วยนะกูจำได้กูเคยก็อีคาราโอเกะนี่แหละที่เคยร้องกันเนี่ยจำได้ว่าใน MV ก็เป็นเหมือนแบบภาพวิวภาพอะไรทะเลอะไรเงี้ยรถจอดรถไว้กูจำได้ที่มันแบบจอดรถไว้ทำเหมือนจะเปิดเพลงไม่เปิดอะไรอย่างเงี้ยไม่โชว์ว่าคนร้องคือใครยังไม่รู้เลยที่ลูกปัดหน้าตาเป็นยังไงยังไม่รู้เลยรู้เขาสวยยังไม่เคยแล้วเขาก็เคยแบบว่าเคยกลับไปประกวด KPN รอบที่เป็นเหมือนแบบว่าเขาเอาคนเก่าๆมาร้องเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็เคยเห็นเขาไปเป็นคอรัสให้คอนเสิร์ต ETC อะไรอย่างเงี้ยเคยเห็นมาบ้างแต่ว่าเขาไม่ค่อยได้ทำเพลงเบื้องหน้าเยอะอ่ะเพราะเหมือนจากหลักเท่าไหร่ก็ยังไม่พอหลังจากนั้นก็ไม่เคยเห็นเขาอีกเลยแต่ว่าจริงๆเป็นเพลงที่ชอบมากอ่ะดีค่ะโชว์นี้ดีมากจริงชอบมากก็อย่าลืมนะคะนาดาวมิวสิก
ปันโอบค่ะ next โอบonly ต้องมาแล้วอบต้องมาแล้วพี่จ๋าพูดเลยว่าเนี่ยแฟนฉันกูงงมากเพราะว่าเคยบอกว่าชอบอบตั้งแต่ตอนดูจริงๆรู้จักอบจากการดูซีรีส์เรื่อง Project S ที่เป็นวอลเลย์บอลน่ะคือตอนก่อนนั้นฉันไม่รู้จักอบแล้วพอเห็นเรื่องนั้นปุ๊บฉันติดตามอบมาเพราะเป็นคนแสดงละครดีมากไงเออแล้วพอยิ่งไม่เห็นร้องเพลงก็คือยิ่งปลื้มอะไรจริงๆติดตาม IG เขาอะไรอย่างงี้มาตลอดเลยเหรอไงใช่ๆรักสัตว์อีกเงี้ยจริงๆแต่สวีทกับแฟนแต่จะบอกว่าสวีทกับแฟนมากน้องหมาตัวนั้นใช่มั้ยเบยแต่หมาไม่ค่อยเลือกเขานะหมาเลือกแม่เบยๆแต่ตอนนี้ว่าอบต้องเลี้ยงเบยๆเพราะแม่อยู่อเมริกาคิดว่านะคะก็ลองมาคอมเมนต์กันนะคะกับรักเท่าไหร่ก็ยังไม่พอเนาะเวอร์ชันพี่แพรวคณิกุลกับอบนิธินะคะเรามาคอมเมนต์กันมาฟังเรารู้สึกยังไงกันใช่ค่ะคือโดยส่วนตัวเรารู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่เพราะแล้วสองคนนี้คืองงมากคนนี้ไม่งงคนนี้งงคนโอบเนี่ยฉันงงนักแสดงที่มาร้องเพลงปังมากสลับกันมาก็ลองมาคอมเมนต์กันนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปต่อไปของวอร์ซองสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะขอบคุณค่ะ